โอ้คุณชมดูพริกสิคะเนี่ยหุ้ยดอกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ทั้งต้นเลยนะคะเนี่ยมะเขือนะคะดอกเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้ผลออกดกมากเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะส้มก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาทำฮอร์โมนบำรุงพืชผักส่วนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะคะอุ้ยดอกดกผลดกจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังแม่จิ๋มไหมมะเขือนะคะพริกนะคะหุ่ยดกต้นแทบหักเลยไม่ใช่กิ่งแทบหักนะคะมีสูตรง่ายๆค่ะมาสอนคุณผู้ชมเนาะใช้ได้กับพืชทุกชนิดทำไว้ใช้เลยค่ะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมค่ะและก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำฮอร์โมนใช้กันเองแบบง่ายๆบำรุงพืชผักกันเลยจ้ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับการบำรุงไม้ดอกไม้ผลในวันนี้นะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาบำรุงมะเขือนะคะหรือว่ามะนาวนะคะที่ทำให้ออกดอกออกผลเยอะๆนะคะด้วยสิ่งนี้เลยนะคะฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่เขาช่วยเร่งดอกแล้วก็เร่งผลนะคะพอติดดอกดอกก็คั่วเหนียวดอกไม่ร่วงก็ให้ผลผลิตเราเยอะนะคะต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะนมรสจืดก็ทำให้พืชของเราต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะเขาจะมีแคลเซียมมีวิตามินนะคะมีโปรตีนเสริมสร้างส่วนต่างๆของต้นนะคะใบให้แข็งแรงค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะปุ๋ยคอกมูลวัวก็มีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนแคลเซียมต่างๆนะคะซึ่งจำเป็นต่อการเร่งการเจริญเติบโตตั้งแต่ต้นเล็กๆจนไปถึงต้นใหญ่ออกดอกออกผลแล้วก็ควรให้เช่นกันนะคะเดือนละ1ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำฮอร์โมนไข่กันเลยนะคะว่าทำยังไงจ้ามาเริ่มทำกันเลยนะคะตีไข่1ฟองนะคะตีให้ละเอียดเลยค่ะเปลือกอย่าทิ้งนะคะสะสมไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยได้เนาะต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะช่วยกระตุ้นรากนะคะทำให้รากเดินดีต้นไม้พืชผักของเราก็จะแข็งแรงนะคะเทลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะ2ช้อนโต๊ะต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะใช้ครึ่งขวดเล็กนะคะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะคะทำให้พืชแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมจะใช้ครึ่งขวดหรือว่า1ขวดลงไปเลยก็ได้นะคะได้แล้วกดตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะฮอร์โมนไข่นะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลนะคะใช้ได้ทั้งไม้ใบนะคะไม้ดอกไม้ผลค่ะพืชไร่นะคะได้หมดเลยนาข้าวข้าวโพดนะคะมันสำปะหลังสีได้หมดเลยค่ะนี่หมักไว้แค่4วันก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคได้แล้วก็นำใส่ขวดหมักไว้เลยจ้า4วันค่ะตั้งทิ้งไว้ในร่มนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะแล้วก็ทุกวันหมั่นเขย่าขวดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แรงดันแก๊สนะคะอยู่ด้านในเยอะขวดอาจจะระเบิดได้ค่ะฉีดพ่นทางไม้ได้ไหมคะได้ค่ะเราก็เตรียมน้ำ3ลิตรนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นตามด้วยนะคะนมนะคะ1แก้วเล็กนะคะประมาณ 5-6 ช้อนโต๊ะค่ะใส่กระบอกฉีดแล้วนะคะแล้วก็เขย่าขวดให้ส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็นำไปฉีดพ่นทางไม้ได้เลยนะคะควรที่จะเป็นช่วงเช้าดีที่สุดค่ะมาดูอัตราการใช้เลยนะคะเตรียมน้ำเลยค่ะ10ลิตรนะคะใส่บัวรดน้ำหรือว่าถังก็ได้เนาะแล้วก็ฮอร์โมนไข่หา2ช้อนโต๊ะ2ช้อนแกงนะคะเร่งดอกเร่งผลค่ะต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเสริมสร้างให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยแคลเซียมนะคะ2ช้อนเหมือนกันค่ะเกินนิดหน่อยได้เพิ่มได้นะคะได้แล้วก็นำไปรดนะคะมะเขือมะนาวไม้ดอกไม้ผล
ได้เลยจ้ามาดูมะเขือกันค่ะคุณผู้ชมมะเขือนะคะดอกเยอะเต็มต้นเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะออกผลเพียบค่ะเป็นมะเขือเปาะนะคะเนี่ยเก็บกินได้แบบว่าปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะเนี่ยดกมากๆเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยนี่ก็ดอกขาวเต็มต้นเลยค่ะนี่โตเร็วมากๆนะคะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่แค่3ต้นเองนะ3ต้นเก็บกินได้แบบเป็นถังๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กรอบดีมากนี่นี่คุณผู้ชมดูนะเนี่ยโอ้ยอ่อนน่ารับประทานมากๆนะคะนี่กินกับน้ำพริกนะคะปลาทูค่ะเมื่อวานก็มาเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ออกแบบรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะนี่ต้นเขานี่แบบจะโตเร็วมากๆเลยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผลสีออกเขียวๆกลมๆนะคะที่บ้านแม่จิ๋มเขาจะเรียกมะเขือตอแหลนะคะแต่เขาเรียกมะเขือคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมเรียกมะเขืออะไรกันคะนี่ชื่ออุ้ยน่ารักตอแหลวะซ่านนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะมะเขือเปาะเนาะนี่ส่วนด้านนี้คุณผู้ชมมาดูพริกดูพริกสิคะโอ้โหดกมากๆเลยเป็นพริกเล็กๆค่ะแต่เผ็ดมากๆเลยนะคะพริกขี้หนูนะคะนี่เขาจะแบบผลเล็กๆแบบเนี้ยจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะกินกับไส้กรอกนะคะอร่อยค่ะแหนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมดูดอกเขาสิเต็มต้นเลยเห็นไหมได้สูตรนี้แหละนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกๆ1เดือนหรือว่าทุกๆ15วันนะแม่จิ๋มจะใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะโรยตามต้นเลยค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะพอดีฝนเขาตกลงมานะคะแล้วก็ดินเขาก็อาจจะแน่นเนาะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยคอกมูลวัวทุกครั้งนะคะควรพรวนดินนะคะแต่ดินที่บ้านแม่จิ๋มมันไม่แน่นหรอกเนี่ยง่ายมากขนาดว่าใช้ไอ้ที่ตักดินเนี่ยเห็นไหมคะรวนสุยมากผักของเราถึงโตเร็วเขียวงามออกดอกออกผลเยอะนะคะเนี่ยเวลาเราให้ปุ๋ยไปเนาะเขาก็จะได้รับเต็มที่นะคะพรวนดินเสร็จก็โรยด้วยปุ๋ยคอกเลยค่ะพืชผักของเรายังไม่ออกดอกนะคะให้ทุกๆ15วันนะคะแต่ถ้าออกดอกไปแล้วออกผลไปแล้วก็ควรให้เดือนละ1ครั้งนะคะ1ถึง2กำมือนะคะโรยแบบนี้เลยคลุกเคล้ากับดินเลยก็ยิ่งดีค่ะใช้ดินนะคะกลบนะคะยิ่งดีเลยเวลาโดนน้ำหรือว่ารดน้ำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมไม่ชะล้างแบบว่าให้เสียประโยชน์นะคะมะเขือเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยมะนาวเหมือนกันนะคะมะเขือเรามาทำต้นนี้ให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆคือมะเขือตอแหลนะคะคุณผู้ชมดูดอกเขาสิดกมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ดอกก็ไม่ร่วงด้วยนะคะคุณผู้ชมพอดอกเขาไม่ร่วงนะก็เลยได้ผลเยอะค่ะต้นเตี้ยๆเองต้นเล็กๆเองนะคะเก็บกินไม่หวานไม่ไหวจนปล่อยให้มันแบบว่าสุกไปเลยแล้วไอ้เม็ดแบบนี้เราเอาเพาะได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเมล็ดมาปลูกใหม่เลยนะคะเนี่ยพรวนดินเลยจ้าเราพรวนดินเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาได้เดินดีนะคะระบายอากาศบ้างนะคะเวลาให้ปุ๋ยเขาก็จะซึมลงไปในดินแทนที่จะแบบว่าเขาจะช้าล้างไปกับน้ำไปเรื่อยๆโดยที่เปล่าประโยชน์นะคะต้นไม้ของเราก็จะไม่ได้รับปุ๋ยนั่นเองมาแล้วก็โรยปุ๋ยคอกเลยค่ะปลูกไว้ริมรั้วนะคะเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆนะคะไม่เยอะเท่านี้เองค่ะเดือนละ1ครั้งนะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงใบเขาก็จะเขียวเนาะพอต้นแข็งแรงนะเวลาเราให้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับหมดเขาก็จะดีดอกออกผลนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รดด้วยสูตรนี้เลยจ้าลดเลยจะลดทั้งใบก็ได้หรือว่าเฉพาะโคนต้นก็ได้นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะเอาพริกจ้าบักเมียกนะคะที่บ้านเรียกบักเมียกกระเจี๊ยบนะคะช
ชอบค่ะทานสดได้แล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยมากๆเลยคราวนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไม้ดอกไม้ผลนะคะไว้เก็บกินเต็มต้นเลยจ้าทำเลยค่ะคุณผู้ชมทำง่ายประหยัดด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยมะเขือมันจิ๋มแล้วดกมากพริกนะคะอุ้ยดอกก็ดกมากเลยค่ะค่ะเป็นตุ่มเม็ดๆแล้วก็ดอกเพียบเลยนะคะต้นเล็กๆเตี้ยๆเองนะคะเนี่ยทุกต้นเลยนะคะดอกเยอะมากดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวเพิ่มผลผลิตค่ะแล้วก็จะได้แบบว่าพริกนะคะเก็บกินเยอะๆแบบนี้เลยจ้ามะนาวค่ะว้าวลูกใหญ่มากดกทั้งต้นเลยค่ะเนี่ยต้นแทบหักไม่ใช่กิ่งแทบหักนะคะคุณผู้ชมดูนะต้นเตี้ยๆเองนะเนี่ยลูกนี่ลากดินเลยนะดอกเยอะนะคะดอกเต็มต้นเลยอันนี้ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะโคนต้นนะคะคุณผู้ชมก็มาเช็คดูดีนะแต่ดินแม่จิ๋มดีอยู่นะนี่เห็นไหมคะดินร่วนซุยฟูเลยนะคะอย่างนี้แหละรากเขาก็จะเดินดีนะคะพอรากเดินดีเนาะเขาก็ดูดสารอาหารที่เราให้ไปอะค่ะได้เยอะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบนะคะดูมะนาวร่วงเต็มดินเลยค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอะคุณผู้ชมลองคิดดู มันเยอะเกินค่ะถ้าใครอยู่ใกล้นะคะก็อยากจะแจกฟรีนะคะเนี่ย ได้แล้วนะคะปุ๋ยคอกโรยเลยค่ะโรยทุกๆ1เดือนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะออกดอกออกผลแล้วก็ตามเราควรที่จะให้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะทุก1เดือนค่ะโรยเลยค่ะจะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ก็ได้นะคะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะพี่หยิมก็นี่แหละบางทีก็จับหวานๆเลยค่ะตามด้วยฮอร์โมนนี้เลยนะคะทุกๆสัปดาห์ฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะหรือว่าจะราดต้นมังยิงก็ได้เท่านี้นะคะเราก็จะได้ไม้ดอกไม้ผลนะคะที่ดอกดกผลดกเต็มต้นเลยค่ะถ้าเป็นส้มก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชมเป็นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำได้เลยนะคะทำไว้ใช้นะคะคมมากๆเลยนะคะได้ทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะจ๊ะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ